เสรีภาพในพระเยซูคริสต์พี่น้องเราไม่ได้เป็นทาสของธรรมบัญญัติเราไม่ได้เป็นทาสของความบาปเราไม่ได้เป็นทาสของสิ่งเลวร้ายต่างๆอีกต่อไปเมื่อเราเข้าอยู่ในพระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับฉะนั้นชีวิตของคนที่เป็นลูกพระเจ้าชีวิตของคนที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้เชื่อชีวิตของคนที่ได้ชื่อว่าเป็นคนที่พระเจ้าผ่านแล้วนั้นจึงเป็นชีวิตที่ไม่ได้ดำเนินชีวิตเหมือนกับคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าเพราะคนที่ไม่รู้จักพระเจ้านั้นเขาอาจจะดำเนินชีวิตจากสิ่งที่ตาเขามองเห็นจากสิ่งที่หูเขาได้ยินจากสิ่งที่ความรู้สึกของเขาสัมผัสจากสิ่งที่เขาเองนั้นมองสถานการณ์ต่างๆแล้วเขาเองก็ตอบสนองต่อสถานการณ์นั้นด้วยประสาทสัมผัสทั้งหมดแต่ชีวิตของลูกพระเจ้านั้นเริ่มต้นที่ความเชื่อเขาว่าเริ่มต้นความเชื่อหมายถึงว่าเราเองนั้นใช้ความเชื่อในการเชื่อพระเจ้าและความเชื่อนี่เองที่เป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการอยากให้ลูกของพระเจ้านั้นใช้ในการดำเนินชีวิตความเชื่อเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นพี่น้องและความเชื่อเองไม่ใช่สิ่งที่เหมือนกับตาที่เรามองแต่เป็นความเชื่อเป็นสิ่งที่เราเองนั้นวางใจพระเจ้าเราเองจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าและเราเองนั้นเชื่อว่าสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นนั้นมีจริงนี่คือความเชื่อเมื่อความเชื่อเป็นอย่างนี้เราจึงรู้ว่าแรงความเชื่อนั้นมาจากพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่เป็นพันธสัญญาพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่เป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่สร้างสิ่งที่ไม่มีย้ำฟังดีๆนะครับพระเจ้าสร้างจากสิ่งที่ไม่มีให้มีโดยคำตรัสด้วยความเชื่อของพระองค์โลกนั้นยังไม่มีจักรวาลยังไม่มีแต่พระเจ้าเองได้ตรัสสิ่งเหล่านั้นก็เกิดขึ้นและพระเจ้าเองจึงปรารถนาอยากให้โลกของพระองค์นั้นได้เข้าใจว่านั่นคือพลานุภาพหรือพลังแห่งความเชื่อที่จะสามารถส่งผ่านในสิ่งที่เราอยากจะเห็นเราไม่เห็นแต่เมื่อเราอยากเห็นสิ่งนั้นเราใช้ความเชื่อนี่คือพระเจ้าที่ปรารถนาอยากให้เราเองซึ่งเป็นลูกของพระเจ้านั้นเป็นผู้ที่มีความเชื่อพันธสัญญาจึงเป็นสิ่งที่พระเจ้าเองได้เตรียมไว้หลังจากที่มนุษย์ลงในบาปพันธสัญญาเป็นสิ่งที่พระเจ้าเองนั้นเริ่มต้นเมื่อมนุษย์ลงในบาปพระเจ้ามีพันธสัญญาที่สวนเอเดนหลังจากที่อาดัมมนุษย์ผู้แรกนั้นลงในบาปพระเจ้าก็เริ่มพันธสัญญาในการที่อยากจะให้มนุษย์นั้นไปสู่แผนการไถ่คือเอาสิ่งที่สูญเสียไปนั้นกลับคืนมาจากการที่มนุษย์เองไม่เชื่อฟังเป็นผลทำให้ความตายเกิดขึ้นพระเจ้ากำลังจะพาเราซึ่งลงในบาปนั้นกลับคืนมาสู่การเริ่มต้นในการทรงสร้างของพระเจ้าการทรงสร้างมันดียังไงดีตรงที่ว่าชีวิตเต็มไปด้วยสันติสุขชีวิตเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ชีวิตเต็มไปด้วยความรุ่งเรืองไม่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีการร้องไห้ไม่มีการเศร้าโศกเสียใจไม่มีความขัดสนไม่มีความทุกข์ไม่มีความกังวลไม่มีสิ่งเลวร้ายต่างๆนั่นคือจุดเริ่มต้นที่พระเจ้าหลังจากที่มนุษย์ลงในบาปพระเจ้าจึงอยากจะกลับคืนมากู้คืนกลับมาเห็นไหมครับพระเจ้าจึงมีพันธสัญญาเริ่มแรกที่สวนเอเดนและก็หลังจากนั้นมีพันธสัญญากับโนอาห์เมื่อมนุษย์ที่ขยายออกมาเรื่อยๆสมัยสวนเอเดนที่มนุษย์ลงในบาปมีความบาปมากมายพระเจ้าก็ทำพันธสัญญากับคนผู้หนึ่งก็คือโนอาห์และพระเจ้าก็บอกว่าพระเจ้าจะทำลายล้างโลกนี้แล้วก็ให้โนอาห์นะครับในการที่จะเป็นคนที่ต่อเรือนอาราหลังจากนั้นแต่ชีวิตที่เริ่มต้นจากโนอาห์เองก็เพิ่มขึ้นมาจนพระเจ้าเองนั้นได้รู้ว่ามนุษย์ก็ยังอยู่ในความบาปพระเจ้าจึงเรียกอับราฮัมในปฐมกาลบทที่12พระเจ้าก็เรียกอับราฮัมนะครับอับราฮัมเขาเองอยู่ในสภาพแวดล้อมที่
ป็นคนต่างด้าวเป็นคนต่างชาติอับราฮัมเองเป็นคนที่ไม่ได้มีความสมบูรณ์ในเรื่องของความชอบธรรมในพฤติกรรมแต่อับราฮัมหรือตอนนั้นเรียกว่าอับรามพระเจ้าเรียกเขาพระเจ้าเรียกอับราฮัมจึงมีพันธสัญญาของอับราฮัมนะครับฉะนั้นวันนี้อยากจะพาพี่น้องมาดูว่าพันธสัญญาของอับราฮัมนั้นเป็นพันธสัญญาแห่งความเชื่อนะครับหัวข้อวันนี้ก็คือคำแบ่งปันก็คือพันธสัญญาแห่งความเชื่อพี่น้องอาจจะรู้สึกแปลกใจว่าทำไมพันธสัญญานี้ใช้ชื่อว่าพันธสัญญาแห่งความเชื่อพันธสัญญาแห่งความเชื่อนี้เริ่มต้นก่อนที่จะมีธรรมบัญญัติของโมเสสหลายร้อยปีถ้าคำนวณดูแล้วนะครับอิสราเอลเป็นทาสอยู่ในอียิปต์ประมาณ430ปีกว่าจะถึงอิสราเอลก็คือยาโคบเองนะครับย้อนกลับขึ้นไปก็เป็นอิสอัคย้อนกลับขึ้นไปก็เป็นอับราฮัมเห็นไหมครับว่าอย่างน้อยน่าจะประมาณ700ปีก่อนที่ธรรมบัญญัติที่พระเจ้าให้โมเสสขึ้นไปบนภูเขาซีนายแล้วก็ประทานธรรมบัญญัติแล้วมันต่างกันยังไงมันต่างกันครับพันธสัญญาของอับราฮัมนั้นเป็นพันธสัญญาที่พระเจ้าเองไม่ได้ดูที่ความชอบธรรมโดยการประพฤติของอับราฮัมแต่พระเจ้าใช้สิ่งที่เป็นเงื่อนไขก็คืออับราฮัมชอบธรรมในสายตาของพระเจ้าเพราะอับราฮัมมีความเชื่ออับราฮัมจึงเป็นบิดาความเชื่อแล้วมันเกี่ยวข้องกับเราอย่างไรเกี่ยวครับเพราะว่าเราเองนั้นได้รับความชอบธรรมผ่านทางพระเยซูคริสต์ด้วยความเชื่อเห็นไหมครับว่าความเชื่อเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญพี่น้องเรามาดูพระวจนะของพระเจ้าข้อแรกด้วยกันในข้อที่6ข้อที่6พี่น้องสังเกตตามไปนะครับพระคำของพระเจ้าพูดไว้น่าสนใจมากเลยพี่น้องตามไปนะครับดังที่อับราฮัมได้ประพฤติเป็นคนที่ดีหมดจดใช่หรือครับไม่ใช่ไม่ใช่พี่น้องดูตามนะครับดูว่ามีตามนะครับดังที่อับราฮัมได้เชื่อพระเจ้าและการที่เชื่อนั้นพี่น้องดูตามนะครับพระองค์ทรงนับว่าเป็นความชอบธรรมแก่ท่านปรบมือให้กับพระเจ้าของเราด้วยกันยังไม่มีธรรมบัญญัตินะพี่น้องยังไม่มีธรรมบัญญัตินะธรรมบัญญัติอยู่ข้างหลังอีกประมาณ700ปีแต่เริ่มต้นเนี่ยนี่คือพระประสงค์ของพระเจ้านี่คือน้ำพระทัยของพระเจ้านี่คือสิ่งที่พระเจ้าใช้เป็นเงื่อนไขในการทำพันธสัญญาพันธสัญญาเนี่ยมันประเด็นหลักๆมีอะไรบ้างประการที่หนึ่งครับคู่สัญญาสมมติว่าพี่น้องจะไปทำเรื่องซื้อขายที่ดินใช่ไหมครับมันก็จะมีระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายเห็นไหมครับมีใบสัญญาซื้อขายใช่ไหมครับถ้าพี่น้องจะทำงานก็จะมีใบสัญญาระหว่างนายจ้างและก็ลูกจ้างก็จะมีคู่สัญญาอันนี้เป็นลักษณะเป็นเงื่อนไขสำคัญเลยจะต้องมีสองฝ่ายตกลงกันทีนี้พันธสัญญาของอับราฮัมนั้นเราเห็นได้ว่าคู่สัญญาเนี่ยคือใครหนึ่งคือพระเจ้าพระเจ้าเป็นอย่างไรหนึ่งพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เป็นพระเจ้าที่ไม่จำกัดเป็นพระเจ้าที่ทรงสร้างโลกนี้เป็นพระเจ้าที่มีความรักเป็นพระเจ้าที่ประเด็นนี้สำคัญไม่เปลี่ยนแปลงเป็นพระเจ้าที่ไม่ว่าการเวลาจะผ่านไปขนาดไหนพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ยังมั่นคงตามสัญญาและระลึกตามพันธสัญญาของพระเจ้าเสมอแม้มนุษย์จะล้มเหลวในพันธสัญญาแต่พระเจ้า
ฮาเลลูยาแม้เมื่อกี้เราเองที่เดินกับพระเจ้าเองอาจจะเดินเผลอไปบ้างอาจจะตกไปบ้างอาจจะออกนอกทางบ้างแต่สำหรับพระเจ้าแล้วพระเจ้ายังรักเราเหมือนเดิมฮาเลลูยาพระเจ้ายังรักเราเสมอเลยแล้วพี่น้องพระเจ้ารักเราในตอนไหนในขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นเห็นไหมครับว่าพระคุณของพระเจ้าไม่ได้เริ่มตอนที่บอกว่าถ้าจะมาเป็นคริสเตียนนะถ้าจะมาเป็นลูกพระเจ้านั้นหนึ่งฟังรองเท้าต้องถอดทุกครั้งที่จะขึ้นมาบนเวทีสองต้องแต่งตัวให้ดีๆที่มาหาพระเจ้าสามต้องกินข้าวไม่เสียไม่ใช่ประเด็นเหล่านี้นะเม้นประเด็นเหล่านี้เป็นเรื่องที่ดีทั้งสิ้นนะพี่น้องแต่ผมกำลังเน้นให้พี่น้องรู้ว่าพระเจ้าของเราเนี่ยให้เรามาหาพระเจ้าไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรเลยไม่ได้อยู่ที่การบังคับเลยอับราฮัมในตอนนี้เนี่ยอับราฮัมไม่ใช่เป็นคนที่โอ้โหไม่มีที่ติเลยเป็นคนที่ยอดเยี่ยมเลยเป็นคนที่รู้จักพระเจ้าดีเรียนจบศาสนศาสตร์มาจบพระคัมภีร์มาหลายเล่มแล้วไม่เลยพี่น้องไม่เลยแต่ว่าอับราฮัมเองเนี่ยเขาเองตอบสนองการเรียกของพระเจ้าไม่ใช่ว่าอับราฮัมเป็นคนที่ดีพร้อมอะไรจริงๆแล้วนักวิชาการทางศาสนศาสตร์ได้บอกว่าจริงๆแล้วพระเจ้าเองอาจจะเรียกเทลาด้วยก็คือพ่อของเขาเนี่ยแหละพ่อของอับราฮัมแต่เทลานั้นออกจากเมืองมาหยุดอยู่ตรงเมืองฮารานแต่ไม่ได้ไปคานาอันพระเจ้าเรียกอับราฮัมบอกว่าฉันจงออกจากเมืองของเจ้าออกจากญาติพี่น้องของเจ้าและออกจากบิดาของเจ้าและอับราฮัมเองตอบสนองเลยตอนนี้เขาไม่ใช่เอาความประพฤติหรืออะไรแต่เพียงแต่เขาเองนั้นเมื่อพระเจ้าเรียกเขาตอบสนองทันทีเลยว่าแล้วพี่น้องผมไปอ่านในปฐมกาลบทที่12พี่น้องจะเห็นว่าพระเจ้าบอกว่าไปยังดินแดนที่เราจะไปจ้าคือตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าอยู่ที่ไหนอ่ะแต่ดินแดนตรงนั้นที่จะไปเป้าหมายคือตรงไหนไม่รู้ว่าเราจะบอกเจ้าโอ้ละอับราฮัมก็ตอบสนองทันทีเลยนะครับหนึ่งก็คือคู่สัญญาผมกำลังบอกว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ไม่จำกัดเป็นพระเจ้าที่ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นพระเจ้าที่ทรงฤทธานุภาพเป็นพระเจ้าที่ทรงอัศจรรย์แต่อีกฝ่ายก็คืออับราฮัมเป็นมนุษย์หนึ่งจำกัดสองเขาเองยังไม่ได้มีความประพฤติดีงามอะไรเลยสามเขาเองนั้นยังไม่ค่อยเข้าใจพระเจ้าและยังไม่รู้จักพระเจ้าเท่าที่ควรเลยแต่สิ่งที่เขามีก็คือความเชื่อสิ่งที่พระเจ้าให้เขาเป็นพระเจ้าทำเพราะเขามีความเชื่อเหมือนวันนี้เนี่ยที่เราสามารถที่จะเป็นลูกพระเจ้าได้เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเรามีหลายๆอย่างดีไม่ใช่ว่าความสามารถเราดีไม่ใช่ว่าเราเองเนี่ยมีพฤติกรรมที่ดีไม่ใช่เราเองนั้นดีกว่าคนอื่นไม่ใช่แต่ที่เราเองนั้นสามารถเป็นลูกพระเจ้าได้เพราะเราเชื่อในพระเยซูคริสต์เพราะเราเชื่อในการไถ่ของพระองค์เพราะเราเชื่อว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้ช่วยให้รอดของเราเอเมนไหมครับไม่ได้ขึ้นกับคุณงามความดีของเราไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าเราจบอะไรไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นใครแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราเชื่อหรือเปล่าฉะนั้นทุกคนจึงมีสิทธิ์ในการที่จะเชื่อพระเจ้าเอเมนไหมครับขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องวันนี้เมื่อถึงตรงนี้เนี่ยจึงทำให้เรารู้ว่าคู่สัญญาเนี่ยที่เสียเปรียบที่สุดก็คือใครพี่น้องรู้ไหมพระเจ้าเสียเปรียบเพราะอะไรครับมนุษย์เนี่ยวันนี้รักพระเจ้าน้ำหูน้ำตาไหลโอ้นมัสการพระเจ้าแต่อีก3วันต่อมาอาจจะไปเป็นอื่นแล้วเมื่อพระเจ้าบอกว่าอับราฮัมตอนนั้นปีหน้าเราจะประทานลูกให้กับเจ้าพี่ต้องรู้ไหมสิ่งที่อับราฮัมทำคืออะไรไหมอับราฮัมไม่เชื่อเลยและนางซาราก็หัวเราะด้วยแต่เราเห็นว่าเมื่อเขาเดินกับพระเจ้ามากขึ้นในความเชื่อของเขาเพิ่มพูนขึ้นทำให้เขากลายเป็นเลยครับบินได้ความเชื่อฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะเป็นแต่ได้ให้พี่น้องตั้งข้อสังเกตก็คือพระเจ้าไม่ได้เลือกอับราฮัม
ความดีพร้อมเอาความดีข้อบกพร่องเหมือนเราหลายคนยังมีข้อบกพร่องแต่พระเจ้ารักเราและพระเจ้าให้เราเป็นลูกของพระเจ้าเองนะครับแต่การที่เราบกพร่องไม่ได้หมายว่าเราอยากจะอยู่ในความบกพร่องนะพระคุณของพระเจ้าจะส่งเสริมเราให้เราเองสามารถมีชัยชนะในความบกพร่องนั้นไม่ให้เราได้อยู่ในความบาปนะแต่พระเจ้าจะประทานพระคุณเพียงพอทำให้เรามีกำลังที่จะมีชัยชนะและก็เป็นคนที่พระเจ้าเองสามารถใช้ขาดได้มากยิ่งขึ้นได้ฉะนั้นพระคุณของพระเจ้าไม่ได้ทำให้คนนั้นดูเหมือนอ่อนแอพระคุณของพระเจ้าไม่ได้ทำให้คนนั้นรู้สึกว่าเป็นจิ๋วลี่เยี่ยวลี่จริงไม่เอาอะไรเลยไม่ใช่แต่พระคุณของพระเจ้าจะเป็นตัวเสริมทำให้เขารู้ว่ายิ่งพระคุณของพระเจ้ายิ่งเราเองซึ้งในพระคุณของพระเจ้าจะเป็นตัวเสริมทำให้เราเองนั้นมีกำลังที่จะเอาชนะบาปนั้นได้เราจะเห็นได้ในพระคำของพระเจ้าตอนนี้บอกว่าอะไรครับพระองค์ทรงนับว่าเป็นอะไรครับความชอบธรรมแก่ท่านขอพระคุณพระเจ้าขอพระคุณพระเจ้าที่คู่สัญญาคือพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่แต่มนุษย์เป็นคนบาปพระองค์ยังพยายามที่จะทำพันธสัญญาและพันธสัญญานี้เป็นเงาไปสู่พันธสัญญาเนื้อรันหรือพันธสัญญาใหม่ก็คือพันธสัญญาพระเจ้าครับองค์เยซูคริสต์พระองค์กลายเป็นผู้ที่เชื่อพันธสัญญาทำให้เราเองที่เป็นคนที่ไม่ชอบธรรมเป็นคนที่มีความจำกัดเป็นคนที่มีบาปสามารถเข้าไปสู่การทรงสถิตของพระเจ้าและคืนดีกับพระเจ้าได้เพราะพระเยซูเป็นผู้เชื่อม่านในวิหารนั้นถูกขาดถูกฉีกลงตั้งแต่บนลงล่างนั่นเป็นเหมือนสัญลักษณ์บอกว่าต่อไปนี้คนที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้านั้นไม่ใช่เพียงมหาปุโรหิตหรือปุโรหิตเท่านั้นแต่ต่อไปนี้ทุกคนที่เป็นผู้เชื่อนั้นเป็นปุโรหิตของพระเจ้าและไม่ต้องผ่านคนกลางทั้งสิ้นเลยเพราะพระเยซูนั้นได้ฉีกม่านนั้นเรียบร้อยแล้วเอเมนไหมครับฉะนั้นเราจึงไม่จำเป็นจะต้องเวลานั้นเราก็ต้องมีโป๊ปต้องมีแม่ชีเทเรซาเป็นคนกลางต้องมีบาทหลวงที่วัดนั้นวัดนี้มาเป็นตัวกลางเพื่อเราจะสารภาพบาปพูดกับพระเจ้าได้เลยสายตรงได้เลยคุยกับพระเจ้าตรงได้เลยแต่ขนาดพระเจ้าให้สายตรงเรายังไม่ค่อยใช้เวลากับพระเจ้านี่แสดงว่าเราเองขาดความเข้าใจนะครับเราจะต้องสายตรงกับพระเจ้ามากขึ้นนะครับเมื่อเราอยู่ภายใต้พันธสัญญาของพระคุณของพระเจ้าหรือพันธสัญญาความเชื่อหรือพันธสัญญาใหม่เราอยู่ในยุคของพันธสัญญาใหม่ในพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงครบถ้วนพระองค์ทรงเป็นความชอบธรรมเราเองนั้นไม่ได้ชอบธรรมแต่ความชอบธรรมที่เกิดขึ้นในจิตวิญญาณของเราเพราะความชอบธรรมของพระเยซูเข้ามาในจิตวิญญาณของเราผมเคยเห็นบรรพีน้องหลายครั้งใช่ไหมครับว่าหลายครั้งที่ไปงานไว้อะไรเนี่ยผมมักจะมีคำถามเหมือนกันว่าหลายคนนะเราก็รู้ๆว่าบางครั้งคนนี้ก็ไม่ค่อยมาโบสถ์บางครั้งคนนี้ก็ไม่ถวายบางครั้งคนนี้ก็ไม่ค่อยรับใช้พระเจ้าบางครั้งคนนี้ก็อันนี้พูดถึงคริสเตียนนะครับไม่ได้พูดถึงคนบางครั้งคนนี้ก็เดินกับพระเจ้าบ้างไม่เดินบ้างบางครั้งคนนี้ก็มาโบสถ์สายบ้างไม่มาโบสถ์สายบ้างบางครั้งคนนี้ก็ไม่อยากสามัคคีธรรมบ้างบางครั้งคนนี้ก็ไม่ค่อยอ่านพระคัมภีร์บ้างอ่านหนึ่งวันสามารถชดเชยไปได้เป็นเดือนประมาณนี้เราก็รู้สึกว่าพระองค์เจ้าคู่เหล่านี้เนี่ยแล้วเขาจะไปขอบสวรรค์ได้หรือว่าจะยังไงเนี่ยมันนี่ผมเกิดมีความกำลังอยู่ในความคิดนะแต่เมื่อผมเข้าใจมากขึ้นในพระคุณของพระเจ้าผมรู้เลยว่าเมื่อคนนี้เขาเชื่อพระเจ้าเนี่ยความชอบธรรมของพระเยซูได้ดาวน์โหลดเข้ามาอยู่ในจิตวิญญาณของเขาความคิดและจิตใจและพฤติกรรมของเขาเนี่ยมันยังไม่ค่อยเปลี่ยนเนื่องจากว่าเขาไม่ได้อ่านพระคัมภีร์เนื่องจากว่าเวลาฟังคำเทศนาก็ชอบกับเรื่อยเลยอะไรไม่ค่อยเปลี่ยนอะไรเลยก็เป็นเหมือนเราพูดภาษาคริสเตียนได้ดีมากอะแต่ว่าไม่เ
ปลี่ยนอะไรเลยยังดำเนินชีวิตเหมือนคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าได้ซ้ำไปบางทียังชอบนินทายังชอบว่ากล่าวกันยังชอบให้ร้ายกันยังชอบเห็นแก่ตัวยังมีหลายอย่างเลยพี่น้องเริ่มเข้าใจที่ผมคิดไหมว่าเวลาเป็นงานไร้อะไรหลายคนเนี่ยทำไมผมรู้สึกถ้าไม่มีพระคุณพระเจ้านะคนเหล่านี้น่าจะเกาะขอบสวรรค์นะคือดีไม่ดีไม่ถึงสวรรค์นะแต่ขอบพระคุณพระเจ้าที่เราเองจะต้องแปลกใจว่าเมื่อไปสวรรค์นะอ้าวคนนี้ก็มาเหรอโอ้ยคนนี้ก็มาเหรอไอ้ฉะนั้นเราไม่น่าจะว่าจะมาเลยทำไมมาได้พระคุณพระเจ้าไหมครับความเชื่อแล้วที่ผมบอกว่าเราเองสามารถที่จะไปอยู่การทรงสถิตของพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเมื่อคืนนี้อ่านพระคัมภีร์นะและเมื่อเช้านี้เฝ้าเดียวและสัมผัสพระเจ้าวันนี้เรานมัสการพระเจ้าสุดใจฮาเลลูยาแต่พออีกอาทิตย์หนึ่งโหรีบโหดออกมาเลยสารภาพอย่างไม่ทันได้เฝ้าเดียวเลยเรารู้สึกมานมัสการพระเจ้าวันอาทิตย์โอ้ยสงสัยไม่พบพระเจ้ามันไม่ได้เฝ้าเดียวมาไม่ได้เฝ้าเดียวไม่ได้อ่านพระคัมภีร์เลยโอ้ยเราปฏิเสธที่ดูแล้วไม่น่าเลยที่จะเข้าการทรงสถิตของพระเจ้าได้พี่น้องคิดแต่เองที่เราคิดไปเองเพราะอะไรครับผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าความประพฤติแต่เพราะอะไรเขาชอบทำในพระเยซูเรียบร้อยแล้วเอเมนไหมครับขอพระคุณพระเจ้าที่น้องกับพ่อเดี่ยวเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เราควรจะทำการอธิษฐานก็เหมือนกันการรับใช้พระเจ้าก็เหมือนกันแต่เราเองต้องเข้าใจว่าทุกสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าเราต้องทำเพื่อจะทำให้พระเจ้าให้เราชอบทำแต่เราชอบทำแล้วโดยพระเยซูคริสต์เห็นไหมครับขอบพระคุณพระเจ้าพระธรรมการบทที่15ข้อที่6พี่น้องเรามาดูด้วยกันในพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้อับราฮัมก็เชื่อพระเจ้าความเชื่อนั้นพระองค์ทรงนับว่าเป็นความชอบธรรมแก่ท่านนี่คือเงื่อนไขพันธสัญญาเงื่อนไขพันธสัญญานั้นไม่เราต้องมีเงิน100ล้านไม่ใช่ต้องจบปริญญาตรีต้องจบปริญญาโทต้องเป็นคนที่มีความประพฤติดีงามต้องเป็นคนที่ไม่อะไรไม่เป็นคนที่คนอื่นมองดูแล้วเนี่ยรับได้ไม่มีเงื่อนไขอื่นเลยมีเงื่อนไขเดียวเท่านั้นคือความเชื่อฮาเลลูยาพี่น้องขอบคุณพระเจ้านะความเชื่อนี่เองทำให้ผมจึงสามารถมีการได้รับใช้พระเจ้าได้เพราะถ้าไม่ใช่ความเชื่อนะพี่น้องถ้าเอาความประพฤติผมนะสงสัยไม่ได้มีโอกาสได้มารู้จักพระเจ้าแน่ๆเพราะอะไรครับผมเองแต่ก่อนอาจจะเป็นคนที่รู้จักพระเจ้าตั้งแต่เด็กเลยแต่ว่าพี่น้องข้างในเนี่ยเรายังไม่มีชัยชนะในความบาปในหลายเรื่องเรื่องแรกเป็นอย่างเช่นเราอาจจะเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเราอาจจะเป็นคนที่ไม่รักคนอื่นเราเป็นคนที่ไม่อดทนกับคนอื่นเราอาจไม่มีผลพระวิญญาณนี่คือสิ่งเหล่านี้ที่มันเป็นตัวตนตัวเก่าของเราและเราเองก็คิดว่าเราก็เป็นคริสเตียนคนหนึ่งนะนี่คือความคิดของเราแต่นี่ไม่ใช่จุดประสงค์ของพระเจ้าจุดประสงค์ของพระเจ้าคือพระเจ้าต้องการอยากให้ชีวิตของเราเองนั้นเข้าใจความจริงของพระเจ้าและความจริงนั้นก็คือความเชื่อไม่ใช่การประพฤติของเราส่วนการประพฤตินั้นมันมาจากการที่เราเองนั้นเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์เราเป็นตัวตนใหม่ในพระเยซูคริสต์เราเป็นคนใหม่ในพระเยซูคริสต์สิ่งใหม่จะเกิดขึ้นตามมาโดยอัตโนมัติโดยเป็นตัวตนของเราที่แท้จริงตอนนั้นยากอบบทที่2ข้อ23และพระคัมภีร์ก็สำเร็จที่ว่าอับราฮัมเชื่อพระเจ้าและพระองค์ทรงถือว่าความเชื่อนั้นเป็นความชอบธรรมแก่ท่านและท่านได้ชื่อว่าเป็นอะไรครับสหายของพระเจ้าพี่น้องพระเจ้าต้องการให้เราเป็นสหายและพระเจ้าไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยและพี่น้องการเป็นสหายหรือเป็นคนที่รู้ใจกับพระเจ้าเนี่ยมันสุดยอดที่สุดแล้วพี่น้องถ้าเกิดว่ามนุษย์พยายามไปค้นหาความลึกลับของอวกาศจะค้นหาความเป็นจริงของชีวิตจะค้นหาสิ่งต่างๆเขาใช้เงินมหาศาลเลยแต่เราเองซึ่งมีคำตอบอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าและเราเองรู้ว่าเราสามารถได้ในสิ่งที่พระเจ้าเองปรารถนาอยากจะให้เราอยู่แล้วเมื่อเราเป็นเพื่อนเป็น
็นสหายของพระเจ้าเพราะพระเยซูคริสต์ที่อยู่ในเราแล้วทำไมจึงไปขวนขวายแสวงหาสิ่งที่อยู่ในโลกนี้ที่เขาพยายามที่จะค้นคว้าค้นหากับพี่น้องจะเอาอะไรต้องถามใจแล้วจะเอาอะไรถ้าพี่น้องจะเอาเงินพระเจ้าไม่มีเงินเหรอจะเอาอนาคตแล้วพระเจ้าไม่มีอนาคตเหรอพระเจ้าไม่มีเหรอเอาอะไรพี่น้องจะเอาอะไรต้องการสันติสุขเหรอพระเจ้าไม่มีเหรอแล้วเราจะวิ่งตามเหมือนคนต่างชาติที่ไม่รู้จักพระเจ้าทำไมทำไมไม่เรารู้ว่าเราสามารถเป็นสหายของพระเจ้าที่พระเจ้ามีทุกอย่างเลยแล้วทำไมเราไม่ใช้เวลาและทุ่มชีวิตของเราในการที่จะใช้เวลากับพระเจ้าล่ะเราทำไมไปสาลนอยู่กับสิ่งของต่างๆในโลกนี้ที่มันเป็นภาพมายาและภาพเสมือนจริงและภาพที่หลอกลวงเราทำไมไม่ไปหาพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ที่เป็นความจริงแท้พี่น้องแอปอาจจะแต่งให้พี่น้องดูดีขึ้นได้แต่นั่นก็ไม่ใช่ตัวจริงพระเจ้าเป็นของแท้พระเจ้าเป็นของจริงและในพระเจ้ามีทุกสิ่งด้วยเอเมนไหมครับผมจึงขอบคุณพระเจ้าที่อยู่ในแนวทางของพระเจ้าและถ้าเราอยู่ในแนวทางของพระเจ้าความสำเร็จจะเป็นความสำเร็จที่ยั่งยืนและทุกสิ่งที่อยู่ในพระเจ้าจะไม่ล้มเหลวเลยเอเมนขอบคุณพระเจ้าเหมือนเส้นทางอาจจะขรุขระอาจจะมีบ้างเหมือนโยบอ่ะพี่น้องโยบเองก็สูญเสียทุกอย่างเลยเขาเองเป็นคนร่ำรวยมีลูกสาวมีลูกชายอย่างพร้อมทุกอย่างและโยบเองก็คงจะบอกอื่นของพระเจ้าแต่เมื่อวันหนึ่งเองพระเจ้าเองนั้นมาเองได้ไปขออนุญาตจากพระเจ้าแล้วก็บอกว่าให้โยบเป็นทำลายทุกสิ่งของโยบภรรยาที่อยู่เคียงข้างก็จากไปเพื่อนที่เคยเข้าใจเข้ามาตำหนิว่าตัวเองทำบาปและก็เป็นฝีตั้งแต่กระหม่อมจนฝ่าเท้าโยบเองคิดว่าสิ่งเหล่านี้มาจากพระเจ้าแต่เมื่อพระเจ้าบอกว่าสิ่งนี้ไม่ได้มาจากพระเจ้าและพระเจ้าเองก็คือทุกอย่างให้กับโยบโยบมีทุกอย่างมากกว่าเดิมและสองเท่าพี่น้องเห็นความจริงของพระเจ้าไหมครับว่าพระเจ้าไม่ได้ต้องการเราขัดสนพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เรายากจนพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เราเป็นโรคภัยไข้เจ็บพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เราเองนั้นมีความขัดสนและแค้นพระเจ้าเองเป็นพระเจ้าแห่งความรุ่งรวยเป็นพระเจ้าแห่งความมั่งคั่งเป็นพระเจ้าที่ทรงอัศจรรย์เป็นพระเจ้าผู้ทรงปรารถนาจะให้สิ่งดีกับเราและลูกของพระเจ้าทั้งสิ้นเอเมนไหมครับท่านอยากให้เราเป็นคริสเตียนที่ประเภทโอ้โหเนี่ยคนฝ่ายวิญญาณต้องแบบยากจนต้องเป็นแบบสมถะขี่รถจักรยานห้างๆอะไรประมาณเนี่ยพี่น้องผู้รับใช้พระเจ้าสามารถขี่รถยี่ห้อดีๆได้ไม่จำเป็นจะต้องขี่รถห้างแต่บางครั้งเองบอกว่าโอ้ถ้าจะขลังนะถ้าคนนี้จะขลังทั้งวิญญาณจ๋าไม่ต้องโอ้ยแบบรถจะต้องเก่าๆไม่ต้องอ่ะพี่น้องอันนี้เข้าใจผิดพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความรุ่งเรืองเป็นพระเจ้าที่สามารถอวยพรได้แต่ไม่ใช่เราเองบอกว่าเมื่อมาเชื่อพระเจ้าเราจะได้ทุกอย่างแบบนั้นพี่น้องขึ้นอยู่กับชีวิตของเราด้วยเหมือนกันว่าเราตอบสนองพระเจ้าอย่างไรบางครั้งพระเจ้าจะให้เราเองเรียนรู้ในสถานการณ์ที่มันยากลำบากด้วยก็เป็นไปได้เพื่อเราจะเติบโตขึ้นและพึ่งพาพระเจ้ามากขึ้นก็เป็นไปได้นี่เป็นสิ่งที่เราเองต้องเข้าใจว่าความเชื่อนั้นเป็นเหตุทำให้เรานั้นชอบทำร่มบริษัทข้อ28เพราะเราทั้งหลายเห็นว่าคนหนึ่งคนใดจะเป็นคนชอบทำได้ก็โดยอาศัยความเชื่อนอกเหนือการประพฤติตามอะไรครับธรรมบัญญัติพี่น้องหลายครั้งชีวิตคริสเตียนของเรานั้นเรามักเองบวกผสมเราชอบมิกเหมือนกับภรรยาผมแม่พี่น้องอาจจะชอบผสมแกงหลายอย่างกลายเป็นแกงโม่แต่ผมเองก็ค่อนข้างจะชำนาญกับกินแกงโม่
นี่ยหลายครั้งพอเราเองเนี่ยเข้าใจคำว่าพระคุณของพระเจ้าพอสมควรแล้วแล้วเราก็เข้าใจคำว่าธรรมบัญญัติก็คือการประพฤติเอาความประพฤติความดีงามของเราแล้วเราก็เอามาผสมกันขาข้างหนึ่งของเราเองนั้นเอาพระคุณของพระเจ้าขาข้างหนึ่งของเราก็เอาการประพฤติธรรมบัญญัติมันจะไม่ได้เราเลยการมีคำหนึ่งที่เราอาจจะคุ้นเคยก็คือหล่นจากพระคุณพระเจ้าคำว่าหล่นจากพระคุณพระเจ้านั้นไม่ใช่อยู่ๆเราจะหล่นแต่คำว่าหล่นจากพระคุณพระเจ้าหมายถึงเราเองนั้นไม่ให้ราคาไม่ความสำคัญและเพิกเฉยต่อการตรึงบนกางเขนของพระเยซูและการงานของพระองค์เรากำลังบอกว่าสิ่งที่พระเยซูทำเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์มัน 99.99% อีก 1% ต้องมีการกระทำของเราบวกผสมไปด้วยมันถึงจะของพีชแต่ถ้าคำของพระเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นถ้าคำของพระเจ้าสอนเราบอกว่าเราต้องอย่าเพิ่มเฉยพระคุณพระเจ้าและเราเองต้องเห็นความสำคัญคือพระคุณของพระเจ้านั้นเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในชีวิตเพราะเริ่มต้นก็ความเชื่อดำเนินชีวิตก็ด้วยความเชื่อและลงท้ายก็ด้วยความเชื่อแล้วเชื่ออะไรล่ะก็เชื่อในพระเยซูและการงานของพระองค์ไงครับไม่ใช่เชื่อความประพฤติของตนเองไม่ใช่ว่าเราทำแบบนี้เราทำแบบนี้แล้วพระเจ้าจะอวยพรเราทำแบบนี้แล้วพระเจ้าจะอวยพรพี่น้องที่เรากำลังผสมแล้วแล้วกำลังผสมว่าการงานของเราเนี่ยมันทำให้พระเจ้าเองนั้นดึงใจพระเจ้าได้เหมือนเด็กๆในโรงเรียนโอ้โหเด็กๆทำสวยมาเขาคาดหวังเลยถ้าเกิดเขาทำสวยขนาดนี้เขาได้ต้องได้ดาวจากคุณครูเนี่ย5 ดาวแล้วเราก็เลยบอกว่าถ้าเราทำได้ขนาดนี้เนี่ยพระเจ้าต้องอวยพรเจ้าแน่ๆพี่น้องการอวยพรของพระเจ้าไม่ใช่อยู่ที่การกระทำของเราแต่การอวยพรนั้นพระเจ้าอวยพรเราตั้งแต่เราที่เชื่อพระเยซูเรียบร้อยแล้วแต่ความจริงและความเข้าใจและการอย่างลักลึกของเราในความจริงนั้นจะทำให้เราสามารถสำเร็จพระพรของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราที่มากขึ้นและมากขึ้นขอบคุณพระเจ้าประการที่สองครับลักษณะของพันธสัญญาประการที่หนึ่งคู่สัญญาใช่ไหมผมได้อธิบายไปแล้วและเงื่อนไขของพันธสัญญาประการที่สองลักษณะของพันธสัญญาพันธสัญญานี้มีลักษณะอย่างไรนี่เรามาดูด้วยกันในข้อที่6ว่าดังที่อับราฮัมได้เชื่อพระเจ้าและการเชื่อนั้นโลกทรงนับว่าเป็นความชอบธรรมแก่ท่านพระเจ้าอยากให้มนุษย์รู้ว่าความประพฤติและธรรมบัญญัตินั้นมนุษย์ที่เราฟังดีๆนะครับหลายคนบอกว่ามันยากที่จะทำแต่พี่น้องต้องเข้าใจไหมมนุษย์ทำไม่ได้มันทำไม่ได้ถ้าทำได้พระเยซูไม่ต้องมาแต่มนุษย์ไม่สามารถจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางศาสนาหรือธรรมบัญญัติได้ทุกข้อทุกตอนในทุกเวลาและมันไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้ามองมาแล้วบอกว่านี่คือความชอบธรรมมันไม่ได้เงื่อนไขเดียวที่ให้ก็คือพระเยซูต้องมาตายบนไม้กางเขนและเราต้องเชื่อและรับเอาสิ่งนั้น ถ้าความประพฤติเราทุกอย่างเราทำได้เราก็ใช้พระอธิษฐานของเราไปโอ้เรามุ่งมาทุกอย่างเลยแล้วทำไมไม่เจ้าพ่อพระไทยพี่น้องพระเยซูไม่ต้องมาตาย เพราะทำท่าผับทำได้ไงจะมาตายทำไมล่ะเพราะท่านทำได้แต่ธรรมญาติไม่มีใครทำได้เลยพระเจ้าให้ธรรมบัญญัติมาเพื่อจะทำให้เรารู้และตระหนักได้ดีและซึ้งใจว่าท่านทำไม่ได้และจำกัดต้องพึ่งพระเจ้าเท่านั้นแต่มนุษย์สร้างศาสนาขึ้นมาเพื่ออะไรครับไปทำบุญไปกวดน้ำคนที่ตายไปแล้วมารับส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้ควรไปอาหารที่วางอยู่ตรงหน้านี้มดแมงดีก็มากินคือมันไม่ได้ไงเข้าใจไหมครับแต่หลายครั้งอย่าลืมผ่าข้าวน้อยเด้อผ่าข้าวน้อยนะเอาไปเลยพ่อแม่ผ่าข้าวน้อยเอาไปเลยได้กินเดี๋ยวอีจอยเดี๋ยวอีพ่อเฮ้เราอีก็ได้กินเด้อป่าเซฟเชฟ
มองไปสิวระมัดมองไปสิวอมเอียนเอียนเอาเป็นตัวโคตรๆนะเอาไปไว้เป็นผักข้าวน้อยให้เรากินเนี่ยนี่คือความเชื่อศาสนาไงถามว่าอะไรกินก็มดกับแมลงไปกินแล้วไปเททิ้งเขากินไม่ได้เพราะอะไรมันอยู่คนละมิติกันตอนนั้นมันโรคไฟวิญญาณเลยมันโรคของจริงอาหารของจริงก็ต้องกินที่นี่อาหารของไฟวิญญาณก็ต้องอยู่ในไฟวิญญาณแล้วก็จะได้เตรียมให้เรียบร้อยแล้วเอเมนไหมครับวันนี้ท่านจะเชื่อหรือไม่มีสวรรค์แล้วนรกเนี่ยท่านจะเชื่อไหมเนี่ยไม่รู้แต่มันมีจริงมันเป็นความจริงอยู่แล้ววันนี้เราต้องเข้าใจถึงความจริงของพระเจ้าและหลักสัจธรรมของพระเจ้ามันเหมือนกับว่าถ้าพี่น้องขึ้นไปต้นไม้ต้นสูงสูงอะถ้ามือไม่จับต้นไม้หรือกิ่งไม้ไว้อะร่วงลงมาจากต้นไม้คือตกอย่างเดียวนี่คือความจริงไม่ตกมีไหมไม่มีครับถ้าปีนต้นไม้สูงสูงแล้วถ้าจับไม่ดีนะร่วงตลอดแต่ทำไมคนที่ไปอยู่สูงๆเนี่ยจึงสามารถยิงไปได้เพราะอะไรครับเอาชนะความจริงของตรงนี้เหมือนกับเราขึ้นเครื่องบินเนี่ยแล้วเราเองก็เอาตัวเราไปนั่งอยู่ในเครื่องบินเราไปที่สูงได้เพราะอะไรเพราะเครื่องบินเนี่ยมันมีพลังมันมีสิ่งที่สามารถเอาชนะความจริงตรงนี้ได้ชนะแรงโน้มถ่วงของโลกได้แล้วถ้าเราไปอยู่ในนั้นเราก็ปลอดภัยเราก็ไปถึงเป้าหมายได้เหมือนชีวิตของมนุษย์คนบาปเนี่ยจะไปสวรรค์เนี่ยมันไปด้วยกำลังของเราไม่ได้ต้องไปต้องตกแน่นอนแต่ถ้าเราเองไปบนจีซัสแอร์ไลน์เนี่ยไปได้เพราะอะไรครับโปร่งผ่าไปเรียบร้อยแล้วแล้วพี่แต่เอาตัวเข้าไปอยู่ในเครื่องบินเขาขอจบไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะเจ็บคอแล้วก็ไปเรียบร้อยเลยไม่ต้องพูดอะไรกันต่อแล้วใช่ไหมแค่นี้เองข่าวประเสริฐก็เอาตัวเองไปอยู่ในพระเยซูซะจบเรื่องราวขอพระคุณพระเจ้าฉะนั้นทำมันอย่างพระเจ้าให้มาเพื่อทำให้มนุษย์รู้ว่ามันทำไม่ได้ต้องขึ้นมาจากยอห์นบทที่9ข้อ28และเขาทั้งหลายจึงเย้ยชายคนนั้นว่าเองเป็นศิษย์ของเขาแต่เราเป็นศิษย์ของโมเสสประเด็นเรื่องของมันมีอย่างนี้คือชายคนนี้ตาบอดเมื่อตาบอดพ่อแม่เขาก็รู้ว่าตาบอดมาตั้งแต่เกิดเลยปรากฏว่าชายคนนี้เนี่ยไปหาพระเยซูและพระเยซูก็เอาโคนเนี่ยทาตาเขาหลังจากทาตาเขาภาพของเขามองเห็นหลังจากเขามองเห็นเขาก็ดีใจนะครับพ่อแม่เขาก็แปลกใจว่าทำไมเขาตามองเห็นแล้วปรากฏว่าพวกยิวที่คอยที่จะหาช่องจับผิดพระเยซูก็ไปตามชายคนนี้มาบอกว่าเอ้าไหนเจ้าตาบอดแล้วทำไมเจ้าดีขึ้นชายคนนี้ก็บอกว่าข้าพเจ้าไม่รู้ว่าทำไมอยู่ข้าพเจ้าจึงดีแต่ชายคนนี้เขาพูดถึงพระเยซูแต่โคนทาตาข้าพเจ้าแล้วหนึ่งตาของข้าพเจ้าก็หายแล้วคนเหล่านี้ก็ไม่เชื่ออีกเพราะอะไรครับเพราะเขามองว่าพระเยซูเนี่ยเป็นนักษาชายคนนี้เนี่ยในวันสะบาโตคำว่าวันสะบาโตก็คือวันอาทิตย์ในความหมายของเขาทำไมไปทำการรักษาวันสะบาโตไปรักษาทำไมวันอาทิตย์วันอาทิตย์ต้องเป็นวันที่ไม่ทำอะไรเลยอันนี้คือศาสนาอันนี้คือธรรมบัญญัติที่แทนที่เขาเองจะถูกเปิดตาฝ่ายวิญญาณแต่เขาตาบอดฝ่ายวิญญาณมองความจริงฝ่ายวิญญาณไม่เห็นเพราะอะไรครับเอาธรรมบัญญัติและการประพฤติตามประเพณีศาสนพิธีเป็นข้อใหญ่แทนที่จะเห็นความอัศจรรย์ที่พระเยซูได้รักษาคนเหล่านี้และบอกโอ้พระองค์ทรงเป็นผู้ใดพระองค์ทรงเป็นใครชายคนนี้ที่ตาบอดเนี่ยพี่น้องผมไม่รู้แกไปเรียนศาสนศาสตร์มาจากไหนนะแต่แกสามารถพูดจากับชาวยิวเนี่ยก็บอกว่าเขาทั้งหลายจึงเย้ยชายคนนี้ว่าเองเป็นศิษย์ของเขาของเขาคือใครของพระเยซูแต่เราเป็นศิษย์ของโมเสสพระองค์ฉันไม่เป็นหรอกศิษย์ของพระเยซูฉันจะเป็นศิษย์ของโมเสสและโมเสสเป็นใครโมเสสเป็นคนที่รับธรรมบัญญัติจากพระเจ้าแทนที่เขาเองจะไปถึงพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดคือองค์พระเยซูคริสต์เขากลับมายึดอยู่กับศาสดาธรรมเนียมปฏิบัติกฎบัญญัติคำสอนของศาสนา
องนี้จะไปถึงพระเจ้าผู้ทรงพระชนเขาไม่เอาเขาอยากจะเป็นสิทธิ์ของคนที่อยากเป็นคนเหมือนเขาเขาอยากจะเป็นสิทธิ์ของโมเสสแล้วโมเสสเป็นใครโมเสสเป็นเพียงผู้รับใช้พระเจ้าแต่ในที่เขาเองจะมาถึงกับพระเยซูคริสต์พระเจ้าผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเขาเขาบอกว่าเองเป็นสิทธิ์ของเขาแต่ข้าพเจ้าจะเป็นสิทธิ์ของโมเสสพี่น้องที่บอกว่าทำบัญญัติไม่ได้มีไว้เพื่อจะทำให้คนไปถึงความชอบธรรมแต่ทำบัญญัติมีไว้เพื่อจะบอกว่ามนุษย์ทำไม่ได้ต้องพึ่งพระเจ้ามนุษย์อ่อนแอเกินไปมนุษย์ไม่สามารถทำได้แม้วันนี้เราจะเป็นลูกพระเจ้าแล้วพี่น้องแต่บางครั้งเราเองมักจะมองไม่ทำแบบนี้ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องคือเราแทนที่เราจะไปพาคนเนี่ยไปจดจ่ออยู่ที่พระเยซูคริสต์เรากลับมาจดจ่ออยู่อะไรครับธรรมเนียมปฏิบัติและจริยธรรมธรรมบัญญัตินั้นมีสามประการพี่น้องก่อนจะขึ้นไปตรงนั้นนะผมจะพาพี่น้องอ่านโรมบทที่10ข้อ4บอกว่าเพราะว่าพระคริสต์ทรงเป็นจุดจบของธรรมบัญญัติฟังใหม่พี่น้องเพราะว่าพระคริสต์ทรงเป็นจุดจบดีเองของธรรมบัญญัติเพื่อให้ทุกคนที่มีความเชื่อได้รับความชอบธรรมฮาเลลูยาพระคริสต์เป็นจุดจบของธรรมบัญญัติหมายถึงอะไรพระเยซูคริสต์เกิดภายใต้ธรรมบัญญัติของโมเสสแต่พระเยซูคริสต์ทำได้หมดทุกข้อทุกตอนและครบถ้วนสมบูรณ์ฟังต่อนะครับพระเยซูนั้นเป็นผู้ที่ทำให้ธรรมบัญญัติของโมเสสนั้นครบถ้วนสมบูรณ์และเมื่อครบถ้วนสมบูรณ์เสร็จแล้วความชอบธรรมของพระเยซูคริสต์จึงสามารถที่จะทำให้เราได้รับความครบถ้วนนั้นเมื่อพระองค์ถูกตรึงที่กางเขนความสมบูรณ์ของพระองค์เราจึงกลายเป็นความสมบูรณ์ของเราผ่านทางความสมบูรณ์ของพระเยซูคริสต์ผ่านทางการครบถ้วนของพระเยซูคริสต์ผ่านการที่พระเยซูคริสต์นั้นทำตามบัญญัติของโมเสสได้ทุกข้อไม่ผิดพลิ้วเราจึงเอาอะไรครับเหมือนง่ายๆเหมือนครูโจเนี่ยเป็นนักฟุตบอลผมเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่เป็นนักฟุตบอลใช่ไหมแต่สมมติว่าผมเองเนี่ยเป็นทีมเดียวกับครูโจผมเป็นตัวสำรองครูโจเนี่ยเป็นทีมหลักครูโจก็ไปเล่นฟุตซอลสมมติมี7คนผมเป็นตัวสำรองคนที่8เพราะครูโจเนี่ยดีมากเลยโอ้โหยิงเข้าไป20ประตูฝ่ายตรงข้ามยิงได้แค่ประตูเดียวชนะเลิศเลยครูโจแล้วครูโจก็ไปครับโอ้ยชนะเลิศเว้ยตอบว่าครูโจไม่ได้เอ่ยคนเดียวผมเนี่ยมาเอ่ยอยู่ข้างๆแล้วผมก็คล้องสายชนะเลิศด้วยเพราะผมแล้วเป็นตัวสำรองแต่ผมชนะเพราะอะไรเพราะครูโจทำเราเข้าใจไหมครับพระเยซูทำสำเร็จพอเราอยู่ในทีมของพระเยซูหรืออยู่ในพระเยซูแล้วกลายเป็นคนสำเร็จไปด้วยฮาเลลูยานี่คือพระเยซูจึงกลายเป็นจุดจบของธรรมบัญญัติไงธรรมบัญญัติจริงไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นเงื่อนไขทำให้เราเองนั้นเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าอีกต่อไปพี่น้องงงไหมครับงงไหมครับงงไหมไม่งงนะมันอย่างนั้นมีอยู่3ด้านผมจะอธิบายพี่น้องฟังไปทีละส่วนถ้ามันอย่างของโมเสสนะครับมีอยู่3เรื่องหลักๆ1นะครับเป็นเรื่องพิธีกรรมในเลวีติบทที่20พิธีกรรมต่างๆเช่นเรื่องการถวายเครื่องบูชาเรื่องการทำเนียมปฏิบัติในพักพาในอะไรต่างๆอันนี้เป็นพิธีกรรมที่พูดถึงพิธีกรรมทำเนียมด้านที่สองเป็นด้านของหน้าที่พลเมืองของอิสราเอลเพราะว่าเขามีจำนวนเยอะใช่ไหมครับเขาเป็นชนชาติที่พระเจ้าเลือกสรรแล้วก็มีจำนวนประมาณ2 ล้านคนฉะนั้นเวลาจะอยู่ด้วยกันเนี่ยมันต้องมีกฎกติกาเช่นการปฏิสัมพันธ์การที่เรื่องของสามีภรรยาเรื่องของทาสกับนายจ้างเรื่องของไอ้การลูกหนี้หรืออะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของหน้าที่แนวปฏิบัติของอิสราเอลในเฉลยธรรมบัญญัติบท24ข้อ10ที่บอกว่านี่เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับบอกว่า
เมื่อท่านทั้งหลายให้พี่น้องขอยืมสิ่งใดอย่าเข้าไปในเรือนเห็นไหมพี่น้องนี่มันเป็นเรื่องของหลักการของการปฏิบัติต่อกันในสังคมของอิสราเอลซึ่งตรงนี้นะครับเราอาจจะไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้และเรื่องที่สามคือเป็นจริยธรรมแนวทางที่พระเจ้าเองปรารถนาอยากให้คนของพระเจ้าทำเราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าเมื่อเราเดินอยู่ในทางของพระเจ้ามันก็มีแนวทางเมื่อเราเชื่อในพระคุณของพระเจ้าและมันมีแนวทางในพระเจ้าของพระเจ้าที่เป็นแนวทางอยู่เรื่องของจริยธรรมพระเจ้าเองก็ปรารถนาอยากให้ลูกของพระเจ้านั้นอยู่ในแนวทางด้วยเช่นเดียวกันเราจึงไม่ได้ทิ้งคำอย่างฟังดีๆนะครับแต่การปฏิบัติตามธรรมบัญญัติไม่ได้เกี่ยวข้องกับความรอดของเราความรอดเรารอดโดยพระคุณแต่เมื่อเราเชื่อการกระทำของเราจึงต้องแสดงออกจากสิ่งที่อยู่ภายในแนวทางที่พระเจ้าเองให้ไว้ในธรรมบัญญัติจึงสามารถมาใช้เป็นแนวทางด้วยเช่นเดียวกันแต่เราไม่ใช่ตกขึ้นเอาความประพฤติของเราไปแลกกับความชอบธรรมของพระเจ้าพอเข้าใจไหมครับอพยพบทที่20ข้อ1ถึง17ผมจะอ่านพี่น้องคร่าวๆนะเพราะมันมีเยอะพระเจ้าตรัสพระวจนะทั้งสิ้นต่อไปนี้ว่าเราคือพระเจ้าของเจ้าผู้ได้นำเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์คือจากแดนท่าอย่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเราอันนี้เป็นบัญญัติสิบประการอย่าทำลูกเคารพสำหรับตนนะครับอย่ากราบไหว้หรือปฏิบัติรูปเหล่านั้นอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่พระเจ้าเองนั้นบอกอิสราเอลยกอย่างเช่นอย่าเอาพระนามของพระเจ้าอย่างไม่สมควรจงระลึกถึงวันสะบาโตวันหยุดพักจงทำการงานทั้งสิ้นของเจ้า6วันแต่วันที่7นั้นเป็นวันสะบาโตของพระเจ้าของเจ้าในวันนั้นอย่ากระทำการงานใดๆไม่ว่าเจ้าหรือบุตรชายของเจ้านี่เป็นสิ่งที่เป็นแนวทางปฏิบัติเป็นแนวทางที่เราเองสามารถดึงหลักการจากธรรมะมาใช้ในการดำเนินชีวิตในการเดินธรรมชาติได้ซึ่งมันไม่ใช่ว่าเราต้องพึ่งตามเพื่อจะได้ความชอบธรรมหรือความรอดแต่เราใช้สิ่งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเพื่อให้ชีวิตของเรานั้นเป็นที่ขอพระทัยของพระเจ้าผ่านการที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์และการที่เราเองนั้นอยู่ในแนวของพระเจ้าได้เช่นเดียวกันผลประโยชน์ที่เราจะได้รับจากพันธสัญญานี้เป็นประการที่3นะครับการจะจบแล้วผลประโยชน์เวลาเรามีใบสัญญาใช่ไหมครับเราจะต้องมีผลประโยชน์ที่ควรจะได้รับว่ามันมีอะไรบ้างทีนี้เราดูด้วยกันเมื่อเรามีความเชื่อตามพระคุณของพระเจ้าทุกคนที่เชื่อก็จะได้รับมรดกหรือว่าผลประโยชน์ด้วยกันเอเฟซัสบทที่3ข้อที่6บอกว่าพี่น้องตามไปนะครับนี่คือคนต่างชาติได้เป็นผู้รับมรดกพี่น้องอยากได้รับมรดกไหมอยากหรือไม่มีใครอยากได้มรดกเลยถ้าไม่อยากได้พี่น้องเอามาถวายได้นะครับที่ดิน20ไร่จะไปสร้างโบสถ์คนต่างชาติได้เป็นผู้รับมรดกร่วมกันและเป็นอวัยวะของกายอันเดียวกันและมีส่วนได้รับคำสัญญาในพระเยซูคริสต์โดยข่าวเสด็จนั้นพี่น้องได้รับมรดกจากอะไรจากคำสัญญาในพระเยซูจากข่าวเสด็จที่เราได้เชื่อและเราเป็นอวัยวะในกายคืออะไรกายคือกายของพระคริสต์พระเยซูคริสต์เป็นศีรษะเราเป็นกายคือคริสตจักรทุกคนที่อยู่ในกายคืออวัยวะเราจึงได้รับมรดกร่วมกันกับองค์พระเยซูคริสต์กิจการ3ข้อ25ถ้าทั้งหลายเป็นลูกหลานของผู้เผยชนะนั้นและของพันธสัญญาซึ่งพระเจ้าได้ทรงกระทำไว้กับบรรพบุรุษของท่านคือได้ตรัสกับอับราฮัมว่าบรรดาพงศ์พันธุ์ของแผ่นดินโลกจะได้พรเพราะอะไรครับเชื้อสายของเจ้าพี่น้องฟังนะครับเชื้อสายในตอนนี้นั้นครับภาษาเดิมนั้นได้ให้ความหมายเป็นเชิงของเอกพจน์ไม่ได้เป็นร้อยคนไม่ใช่นะครับแต่เชื้อสายคือหมายถึงพระเยซูองค์เดียวแล้วพระองค์ทรงเป็นจุดเริ่มต้นของพระพรผ่านไปทุกคนผ่านไปทุก
ประชาชาติพระองค์ทรงเป็นเชื้อสายของอับราฮัมพระธรรมกาลเมื่อ22ข้อ18บอกว่าประชาชาติทั้งหลายทั่วโลกจะได้พรเพราะเชื้อสายของเจ้าเหตุเจ้าฟังเสียงของเราเห็นไหมครับนี่สิ่งที่ผมได้มีโอกาสที่บอกพี่น้องบอกว่าเพราะอับราฮัมมีความเชื่อและก็ฟังเสียงพระเจ้าชีวิตของเรามีความเชื่อและพี่น้องฟังเสียงพระเจ้าเอาแล้วฟังเสียงพระเจ้าแล้วเสียงพระเจ้าเป็นยังไงล่ะเสียงพระเจ้าไม่ยากเลยพี่น้องง่ายๆเลยถ้าเราเองนะครับพระเจ้าก็พูดกับเราได้ถ้าเราอธิษฐานพระเจ้าก็พูดผ่านในใจของเราได้ถ้าเราเองนั้นไวต่อเสียงนั้นพระเจ้าก็ใช้ผ่านคนที่อยู่ข้างๆเราพูดกับเราได้นี่คือเสียงพระเจ้าเสียงพระเจ้ามันเป็นยังไงเสียงพระเจ้ามันสอดคล้องกับคำพระเจ้าเสียงพระเจ้าจะทำให้เราเองเติบโตขึ้นในพระเจ้าแต่ถ้าเกิดเสียงนั้นมาแล้วเนี่ยแทนที่เราจะเติบโตกับพระเจ้ามันดึงยังไม่เราหลุดออกจากพระเจ้าแล้วมันทำให้เราเองนั้นกลายเป็นคนที่ขัดแย้งกับหลักการพระเจ้าแหละที่เราไม่ใช่แล้วล่ะอันนั้นไม่ใช่แล้วมันก็จะมีเสียงจากอำนาจมืดคือจากมารซาตานด้วยโบสถ์ไปถึงไปดอกวันนี้นะคนนั้นไปบิ๊กซีว่าอันนี้แน่นอนเลยอันนี้แน่นอนเลยคือแทนที่จะทำให้เราอยากจะมาหาพระเจ้าอยากจะใช้เวลาสัมมิตรกับพระเจ้าบิ๊กซีมาแล้วกอดมือเนี่ยมาเลยมาเลยอันนี้ภาพจินตนาการนะพี่น้องเหมือนกับอาจารย์เล็กเล่าให้ผมฟังสมัยก่อนอาจารย์เล็กเป็นคนที่มีสตุ้งสตางค์แล้วก็ใช้จ่ายเงินเอาไปสนับสนุนประตูน้ำเซ็นเตอร์เสื้อผ้าก็ยังเสื้อผ้าเพราะว่ารู้สึกว่าไงไม่ว่าจะเป็นแตงโมส้มโออะไรก็แล้วแต่นี่เป็นแบรนด์มันนะครับแบรนด์แตงโมก็ไปซื้อเสื้อผ้าที่ประตูน้ำจนมีวันหนึ่งพระเจ้าเองเนี่ยคือเมตตาลูกสาวคนนี้มากพระเจ้าก็เลยแบบว่าให้เห็นภาพเลยบอกว่าผีนั้นมันมากวักมือในภาพในฝันหรืออะไรเนี่ยมันมากวักมือแล้วมันกวักเลยได้เวลาแล้วมาซื้อได้แล้วประมาณเนี้ยคือจะไม่เรารู้เลยว่าเนี่ยคือบางทีการที่เราจะมีชัยชนะบางเรื่องในบางทีพระเจ้าก็ต้องเข้ามาแทรกแซงด้วยเหมือนกันนะหลังจากนั้นอาจารย์เดฟก็โอ้ใช้เงินเดินประหยัดนะครับแล้วก็สามารถที่จะมีชัยชนะคือไม่ต้องไปซื้อเยอะเกินไปอ่ะพี่น้องตอนนั้นเนี่ยซื้อจนเอาไปบริจาคเป็นลังๆเลยอ่ะเพราะอะไรเพราะว่ารู้สึกว่าไปซื้อแล้วมันมีความสุขมั้งไปซื้อแล้วรู้สึกว่ามันได้จ่ายเงินนะเป็นเหมือนรางวัลชีวิตที่ทำงานมาก็ได้ซื้อแล้วพอมาใส่ตัวนี้ก็ไม่ค่อยดูดีเท่าไหร่ตัวนี้ใส่บางทีใส่ครั้งเดียวแล้วก็เลิกเลยแบบนี้ก็เลยได้เป็นบริจาคเยอะนะนี่เป็นสงสัยพระพรของอ้อมหรือเปล่าไม่แน่ใจพี่น้องนี่ก็คือสิ่งที่เราเองนั้นจะต้องฟังเสียงของพระเจ้าเหมือนอับราฮัมฟังเสียงของพระเจ้าจะตอบสนองพระธรรมกาลบทที่12ข้อ3ข้อ2และข้อ3มาดูว่าพระพรของพระเจ้าที่เราจะได้รับมรดกร่วมกันกับอับราฮัมและผ่านทางพระเยซูคริสต์นั้นเราได้แล้วพี่น้องมาดูนะครับข้อที่2เราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่1แล้วนะครับ2เราจะอวยพรแก่เจ้าพี่น้องอย่าฟังไปเฉยๆนะอันนี้คือพระพรที่พี่น้องได้รับมรดกเลยเจ้าจะเป็นชนชาติใหญ่แต่พี่น้องตอนนี้รู้ไหมว่าท่านเป็นชนชาติใหญ่มีคนเชื่อพระเจ้าในโลกนี้นะครับประมาณ 2,000 ล้านคนชนชาติใหญ่ไหมใหญ่มากเลยพี่น้องประชากรทั้งโลกเนี่ยประมาณ 7,000 ล้านคนแต่คนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์หรือเชื่อในพระเจ้าเนี่ยประมาณ 2,000 กว่าล้านคนเป็นอันดับหนึ่งครับเราจะอวยพรแก่เจ้าวันนี้พี่น้องแทบจะไม่ต้องขอเลยโอ้พระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรลูกด้วยคือจริงๆแล้วแอบจะแทบไม่ต้องขอเลยเพราะอะไรเพราะเรารับการอวยพรที่ผ่านทางพระเยซูและเป็นมรดกของเราเรียบร้อยแล้วเอเมนไหมครับคือจริงๆวันนี้พระพรมันวิ่งตามเรามาเต็มที่แล้วและดีไม่ดีมันจะแซงเราด้วย
เอเมนไหมครับหรือพี่น้องบอกเขาไม่เอาหรือไม่เอาเขาไม่เอาแล้วแต่ผมจะเอาอย่าเอาเยอะๆด้วยเพื่อจะเป็นบ่อนของคนอื่นเอเมนไหมครับสามจะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตเรื่องลือไปว้าวมีชื่อเสียงด้วยอ่ะดูสิพระเจ้าเตรียมให้เราเลยท่านไม่ต้องมาเป็นไอดอลไม่ต้องเป็นอะไรแบ็คพิงค์อะไรนั่นน่ะผมก็ไม่รู้นะแต่ลิซ่าลิซ่าขอกันได้กันเนี่ยลิซ่าโอ้ลิซ่านี่ทำให้ที่บุรีรัมย์นี่ฟื้นฟูนะไม่ใช่ฟื้นฟูแบบไปประชุมไม่ใช่นะแต่ลูกชิ้นที่สถานีรถไฟฟื้นฟูคนไปกินเยอะเลยคนลิซ่าแอนรู้จักด้วยโอ้รู้จักลิซ่าด้วยเราเห็นได้ว่าอะไรครับแม้เราไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่พระเจ้าจะให้เราเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงใหญ่โตเรื่องลือไปในแนวทางพระเจ้าเองไหมครับสุดยอดนี่นี่มรดกของเราเราเตรียมรับเลยรับได้เลยสี่เจ้าจะช่วยผู้อื่นได้รับพรโอ้โหประการที่สามเนี่ยผมแยกไปว่าเราเนี่ยเป็นส่วนตัวเป็นพระพรส่วนตัวเราแต่ละคนแต่อันที่สี่เนี่ยจากการที่เราได้รับพระพรคนเดียวนะพระเจ้าบอกว่าขยายท่อของเจ้าให้มันใหญ่ครับเพราะอะไรครับเจ้าจะช่วยผู้อื่นได้รับพรฮาเลลูยาเอเมนไหมครับพระพรนี้ไม่ได้มาขังอยู่ที่ตัวเราแต่ก็ไหลออกไปเป็นท่อประปาขนาดไหนดีอ่ะเอาเบิ่มเพิ่มเลยคือชีวิตของเราเป็นท่อพระพรไหลออกไปไหลออกไปไหลออกไปแล้วพระพรบอกว่าเจ้าก็ไหลตามมาไหลลงมาและไม่ขาดสายด้วยเอเมนไหมครับนี่คือพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่อัศจรรย์ของเราเราจะอำนวยพระพรแก่คนที่อวยพรเจ้าและสาปคนที่เช่นเจ้าบรรดาเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะได้พรพระเจ้าว้าวฮาเลลูยาบรรดาคนทั่วโลกเนี่ยจะได้พระพรผ่านชีวิตของเราข่าวประเสริฐของพระเจ้าพี่น้องมันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญว่าทำไมอาจารย์อยากให้เราประกาศข่าวประเสริฐมันพันธกิจนี้ไม่ใช่พันธกิจที่มาจากผมนะแต่เป็นพันธกิจของพระเจ้าที่เราเองจะต้องเป็นกระบอกเสียงของพระเจ้าและเป็นท่อพระพรของพระเจ้านำข่าวประเสริฐออกไปเองไหมครับญาติพี่น้องของเราต้องอธิษฐานเพื่อทุกวันให้เขาไปสวรรค์กับเราไม่ใช่ให้เขาตกนรกถ้าเราเองไม่อธิษฐานเพื่อเขาตกนรกแล้วเราจะไปตอบพระเจ้าอย่างไรเองไหมครับ yeah. ไม่ว่าจะเป็นลูกหลานเราลุงป้าน้าอาญาสนิทมิตรสหายคนที่อยู่บ้านใกล้เงินคิงของเราเราต้องมีภารกิจอธิษฐานเผื่อเขาให้เขาอยากจะไปอยู่ในที่ที่เดียวกันกับเราเพราะเราจะไปที่นั่นคือสวรรค์เองไหมครับ yeah. มีคนไปสวรรค์คนเดียวก็เองเป็นคนเดียว ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าไม่ได้เอาเงื่อนไขของคำเอเมนเท่านั้นเพราะพระเจ้าเอาเงื่อนไขความเชื่อนะถ้าเอาเงื่อนไขเอเมนนะได้ไปคนเดียวพระเจ้าเอาเงื่อนไขเราเชื่อพระเจ้าขอพระคุณพระเจ้าเห็นไหมไม่ได้อยู่กับความพื้นของเราเห็นไหมความรักของพระเจ้าบรรดาบ่าววันก็โลกจะได้รับพรเพราะเจ้าปีใหม่บรรดาก็โลกจะได้รับพรเพราะชีวิตของเราเห็นไหมครับขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้พระเจ้าได้กันครับHallelujah.